ไม่รู้ว่าน้องๆพี่ๆเพื่อนเพื่อนมีใครทราบไหมว่าวันปีใหม่วันตรุษจีนหรือว่าวันสงกรานต์ของไทยและเวียดนามมันมีสิ่งไหนที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันไหมครับเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้ผมจะแยกย้ายให้คุณผู้ชมรู้เลยว่าระหว่างเวียดนามกับไทยมันมีอันไหนที่คุณยังไม่ทราบแต่ในคลิปนี้มันเป็นความรู้ส่วนตัวของผมเองหรือว่าถ้ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกหรือว่าพูดไม่ครบก็กรุณาช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนเรามีแขกพิเศษนะครับนั่นก็คือช่วยแนะนำตัวหน่อยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจี๊ดค่ะยีรับค่ะคือ จี๊ดกับยีรับอยู่จี๊ดอยู่เวียดนามกี่ปีแล้วยังไม่ถึงปีเลยค่ะยังไม่ถึงปีน้องเขาก็มาทำงานที่เวียดนามแล้วตอนนี้อยากทำงานที่ไหนเอ่ยทำงานที่กงสุลไทยนครโฮจิมินห์ค่ะแล้วน้องยีรับหนูอยู่เวียดนามมา5ปีแล้วค่ะตอนนี้ทำงานให้บริษัทไทยค่ะอยู่5ปีแล้วนะครับทุกคนพูดภาษาเวียดนามชัดมากคือแบบบางทีก็ตอนแรกเจอน้องเขาแบบเฮ้ยแบบเซอร์ไพรส์ Amazing มากน้องเขาพูดภาษาเวียดนามเก่งๆมากๆนะครับก็เหมือนกระทู้ที่ผมตั้งไว้นะครับวันนี้เราจะมาพูดว่าในวันปีใหม่วันสากลแล้วก็วันตรุษจีนแล้วก็วันสงกรานต์ว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมันมีอันไหนที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันก็คือเริ่มต้นกับสิ่งที่เหมือนกันนะครับคือผมไม่รู้ว่าที่ไทยในวันตรุษจีนเขาจะคือที่เวียดนามนะครับมันจะมี2งานใหญ่ในปีใหม่ก็คือวันปีใหม่สากลแล้วก็วันตรุษจีนนี่แหละไม่รู้ที่ไทยมันตอนนี้ส่วนมากเขาจะจัดมีอะไรบ้างที่ไทยตอนนี้ก็มีเป็นตรุษจีนแล้วก็ปีใหม่สากลที่จะจัดยิ่งใหญ่ให้กับเหมือนแบบชาวไทยทุกคนแล้วก็ใหญ่ไปกว่าวันปีใหม่ก็คือ Western New Year ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคใหญ่กว่าปีใหม่สากลก็คือวันสงกรานต์ค่ะอือฮึแล้วก็วันสงกรานต์ด้วยใช่ไหมแล้วก็โอเคก็คืออันแรกเราจะพูดถึงว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามในวันตรุษจีนวันปีใหม่สากลแล้วว่าวันสงกรานต์มันมีอะไรที่คล้ายๆกันที่เช่นกันอาจจะแบบไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ยังมีอะไรที่คล้ายๆกันนะครับคืออันนี้จากความรู้ส่วนตัวของพี่เองที่พี่ไปค้นหามาใน Google พี่ก็เห็นเลยว่าในวันตรุษจีนของเวียดนามนะครับส่วนมากเขาจะแบบระหว่างเวียดนามกับไทยเขาจะมีวันไหว้ถูกไหมถูกอันนี้ที่ไทยมันก็มีใช่ไหมแล้วก็ในวันตรุษจีนพี่เห็นว่าส่วนมากระหว่างคนไทยกับเวียดนามเขาจะชอบใส่เสื้อผ้าใหม่ใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เน้นสีสันใช่ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ภาพถ้าสมมติว่าภาพเหนือภาพกลางเขาจะใส่เสื้อผ้าใหม่หมดเลยก็คือทำสวยทำผอมหมดเลยอันนี้ที่ไทยก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ต้อนรับปีใหม่แล้วก็ในวันนั้นส่วนมากเขาจะพูดถึงกับสิ่งดีๆเท่านั้นคือพี่ไม่รู้ที่ไทยในวันตรุษจีนเขาจะพูดถึงแบบนี้หรือเปล่าใช่แต่สิ่งมงคลสิ่งมงคลใช่ใช่ก็แบบนั้นแหละแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ตรุษจีนคนเวียดนามจะเตรียมพวกของพวกอาหารนี่นั่นเพื่อเราจะทำโต๊ะไหว้บรรพบุรุษอันนั้นแหละแล้วสิ่งสุดท้ายที่พี่เห็นเช่นกันก็คือส่วนมากตรุษจีนที่เวียดนามเขาจะจัด3วันที่ไทยก็เช่นกันใช่ไหมใช่ค่ะ3วันเช่นกันนะครับก็นั่นแหละนั้นที่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าที่ไทยกับเวียดนามมันคล้ายๆกันไม่รู้ว่าที่ไทยกับเวียดนามมันมีอะไรที่คล้ายกันหรือเปล่าน้องแมวนี่มันดื้อมากนะครับทุกคนก็เลยชื่ออะไรคะแมวนี้ชื่อลูนะครับมันดื้อมากมันชอบถ่ายคลิปด้วยกันทุกวันโอเคเมื่อกี้เราก็พูดถึงสิ่งที่คล้ายๆกันแล้วนะครับคือไม่รู้ในคลิปนี้มีอันไหนที่ผมยังพูดไม่หมดหรือว่าน้องๆก็อาจจะแบบเพิ่มเติมลงไปหรือว่าคุณผู้ชมที่ใครกำลังดูคลิปนี้ถ้ารู้สึกว่ามีอันไหนที่คุณรู้สึกว่าถ้าอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันช่วยคอมเมนต์มาให้เรารู้หน่อยโอเคครับก็อันแรกก็คือจะพูดถึงกับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะครับก็คือเริ่มต้นจากประเทศเวียดนามก่อนก็คือที่เวียดนามส่วนมากมันจะมี3วันใช่ไหมส่วนมากวันแรกเขาจะไปวัดคืออันนี้ไม่รู้ที่ไทยเขาจะไปวัดหรือเปล่าวันแรกตุ๊ดจีนวันแรกจะเป็นวันจ่าย
วันจ่ายวันจ่ายคือไปข้างนอกซื้อของเพราะว่ามันจะเป็นวันไหว้วันจ่ายวันเที่ยววันจ่ายก่อนวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวคือจ่ายเพื่อไปซื้อของซื้ออะไรใหม่ๆแล้วก็ซื้อของเพื่อที่จะมาไหว้ด้วยในวันนึงส่วนมากคนเวียดนามเขาก็จะแบบเข้าไปวัดไปวัดเพื่อขอนู่นนี่นั่นให้ปีใหม่ให้ปีใหม่ได้สิ่งที่เขาว่าหวังไว้แล้วก็วันที่สองส่วนมากเขาจะแบบไปเยี่ยมบ้านญาตินู่นนี่นั่นแล้วสิ่งที่พี่เห็นเช่นกันขอโทษนะครับส่วนมากกันในวันตรุษจีนเขาใช้เอาเตาใช่ค่ะที่ไทยก็ให้เอาเตากันแต่ที่เวียดนามก็คือเขาไม่เรียกว่าตรุษจีนเขาจะเรียกว่าเต๊ดนะครับทุกคนค่ะแต่ที่ไทยกับชาวเขาจะเรียกว่าตรุษจีนแต่ส่วนมากจะเป็นคนเชื้อชาติจีนเท่านั้นแต่คนไทยเชื้อสายจีนเป็นแค่คนเป็นกลุ่มคนไม่ใช่คนไทยทุกคนจะจัดไหว้ตรุษจีนแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยเขาจะจัดไหมคนไทยแท้ๆถ้าคนไทยแท้ๆไม่จัดค่ะเขาจะไปจัดวันสงกรานต์ก็คือวันปีใหม่ไทยแบบนี้ก็แสดงว่าที่ไทยมันจะมีวันปีใหม่สากลใช่ค่ะวันตรุษจีนแล้วก็ปีใหม่ไทยสงกรานต์ที่เวียดนามก็มีแค่สองอันเท่านั้นก็คือโอ้ยขอโทษนะครับคุณผู้ชมแนวมันดื้อมากนางดื้อมากนางยังถ่ายคลิปด้วยนางยังมีช่อง YouTube ด้วยนะครับคุณผู้ชมลูนะครับมาพบเจอกับลูก็แล้วส่วนมากอ่ะวันที่3ที่เวียดนามถ้าสมมติว่าที่ภาคเหนือเขาจะปัดทำความสะอาดให้คนเฉียดชีวิตก็คือเขาเรียกว่ายังไงอ่ะที่บ้านคนเวียดนามจะมีรูปตั้งใช่ไหมใช่เขาจะทำที่บ้านแล้วก็ทำที่ทูบเทียนใช่ไหมใช่ทูบเทียนแล้วก็ไปทำความสะอาดตรงนั้นใช่ด้วยก็เหมือนกันที่ไทยก็เช่นกันใช่ค่ะก็นั่นแหละที่สุสานด้วยก็ไปทำความสะอาดที่เวียดนามจะแล้วแต่ภาพถ้าสมมติว่าภาพเหนือเขาจะไปวันที่สามแต่ส่วนมากเขาจะไปก่อนตรุษจีนก่อนตรุษจีนก่อนไหว้ใช่ก็คือก่อนไหว้เราจะอยากทำสะอาดอยากทำความสะอาดใช่เราเพื่อแสดงความเขาเรียกว่ายังไงเคารพใช่กตัญญูต่อผู้ที่จากไปเหรอคะใช่มาถึงกตัญญูต่อผู้บรรพบุรุษหรือเปล่าคะผู้ที่เสียชีวิตบรรพบุรุษประมาณนั้นแล้วก็ส่วนมากก่อนตรุษจีนนะครับที่เวียดนามส่วนมากเขาจะคือเขาจะไปซื้อดอกไม้หรือว่าของกินผลไม้เพื่อตกแต่งบ้านไงอย่างเช่นที่ภาคเหนือเขาจะชอบซื้อว่าดาวภาษาไทยเรียกว่ายังไงต้นพีชต้นพีชก็พีชฟลาวเวอร์นั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็ความหมายจะเป็นรูปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมความหมายภาษาไทยเป็นน่าจะเป็นต้นตาลเหลืองต้นตาลเหลืองไม่แน่ใจนะคะนี่ไม่ค่อยชำนาญเรื่องดอกไม้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสมมติว่าน้องๆหรือว่าพูดไม่ถูกบอกว่าที่ไทยส่วนก็ไม่ค่อยก็คือในวันพุธจีนเขาไม่ได้ซื้อพวกต้นไม้แบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่าในวันสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ที่ไทยอ่ะเขาจะอวยพรให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆหรือว่าคนอายุเยอะไหมแต่ที่เวียดนามส่วนมากเขาจะอวยพรแล้วก็ให้อั่งเปาแต่อั่งเปานี่ที่เวียดนามเขาไม่เรียกเขาเรียกว่าเบาหลีซีค่ะหลีซีเบาหลีซีใช่แต่ข้างในเราก็จะมีเงินแต่เงินนี้ต้องเป็นแบบส่วนมากจะเป็นเงินใหม่ก็ให้อั่งเปาแล้วก็แต่ก่อนที่ให้ยังอั่งเปาเขาจะอวยพรก่อนก็ไม่รู้ที่ไทยมันจะเป็นเช่นกันแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือคนถ้าสมมติว่าในวันตรุษจีนใช่ไหมก็คือเหมือนวันที่สองเราก็จะไปเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านญาตินู่นนี่นั่นแต่คนที่รับแขกอ่ะเขาจะซื้อพวกเหมือนขนมนู่นนี่นั่นเพื่อไปรับแขกไงก็คือคนเวียดนามเขาจะซื้อเขาเรียกว่าของฝากกุมมัมแบงเกลอ๋อเหมือนที่ไทยก็จะเป็นกระเช้าดอกไม้เอ้ยกระเช้าผลไม้ใช่ผลไม้ก็ได้ขนมหวานก็ได้หรือว่าเหมือนมีเม็ดแบบนี้เมล็ดทานตะวันเมล็ดแตงโมก็ได้เมล็ดแตงโมแบบนี้นะครับทุกคนขอโทษเราก็จะให้คุณผู้ชมนั่นแหละเราก็มีหลายอย่างแต่บางอันผมไม่รู้ว่าจะพูดภาษาไทยยังไงก็นั่นแหละสิ่งที่พี่รู้สึกว่าระหว่างประเทศไทยกับสิ่งที่แตกต่างกัน
ต่างกันของประเทศเวียดนามในวันตรุษจีนนะครับแต่วันตรุษจีนผมเน้นคนเวียดนามจะเรียกว่าเต๊ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะเรียกว่า Chinese New Year แต่ส่วนมากเขาจะเรียกว่า Lunar New Year แต่เต๊ะถ้าแบบ foreigner ยุโรปอะไรสักอย่างเขาจะเรียกว่า Lunar New Year แต่คนเวียดนามจะเรียกว่าเต๊ะเขาเรียกว่า Chinese New Year ก็นั่นแหละไม่รู้ที่ไทยมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นวันตรุษจีนเขาจะทำอะไรบ้างคือที่เวียดนามด้วยความที่เขาเรียกเป็นเต๊ะมันมีความผสมผสานกันแล้วเวียดนามก็คือมีความเป็นไหว้แบบเวียดนามแต่ว่าไทยอ่ะมันเป็นไทยเชื้อสายจีนคนไทยก็เลยไหว้ติดไปทางแนวคนจีนจะไม่ได้ไหว้ก็คือมีความคล้ายกับเวียดนามแต่ว่าก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยในแล้ววันสงกรานต์ของเขาว่าส่วนมากจะทำอะไรบ้างเหมือนจะมีเล่นน้ำถ้าคือลูน่าลีอ่ะก็คือวันเต็ดอ่ะคนเวียดนามจะพูดเป็นจุกมึงน้ำเมยแล้วแต่สำหรับไทยก็คือแค่ไหว้ตุ๊กจีนแต่ถ้าจะจุกมึงน้ำเมยหรือสวัสดีปีใหม่จะเขาคนไทยจะสวัสดีกันในวันสงกรานต์แล้วส่วนมากเขาจะจัดสงกรานต์เลยในเดือน4ใช่ไหมใช่ค่ะเดือน4เดือน4ก็สิ่งที่แตกต่างกับคนเวียดนามส่วนมากจะจัดเดือน2ค่ะนั่นแหละคนไทยจะพึ่งสวัสดีปีใหม่กันเดือน4แล้วในวันที่สงกรานต์นี่นอกจากเล่นน้ำเขาจะทำอะไรบ้างก็คือมีไปวัดเนาะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็รดน้ำให้พระพุทธรูปใช่จะเป็นขันเงินแล้วมีดอกมะลิแล้วก็เทน้ำแต่ถ้าที่วัดเขาจะเน้นแบบปะแป้งหนุ่มสาวคือปะแป้งเบาๆแต่ถ้าเป็นเล่นที่แบบถนนสงกรานต์นี่คือสาดกันเต็มที่แล้วทำไมเขาถึงสาดน้ำอ่ะทำไมเขาถึงสาดน้ำเพราะว่าวันเดือน4อ่ะมันเป็นหน้าร้อนด้วยหน้าร้อนมากของทุกปีคือจากสมัยก่อนเขาแค่รดน้ำที่มือสาดเล่นๆแบบเนี้ยแล้วยังไงวะยีราฟก็คือเหมือนไม่สาร้อนมากทุกคนก็เลยแบบพร้อมใจอยากให้แบบสาดกันแบบให้ทั่วถึงเลยก็เลยแบบจัดมาให้เล่นสงกรานต์บางที่ก็คือตั้งแต่วันที่10เลยก็มีแต่จริงๆสงกรานต์คือจะเป็น3วันคือ12 13 14ก็คือเล่นกัน3วันนี้โดยทั่วทุกภาคแต่ถ้าบางที่ก็จะมีแบบเริ่มเล่นก่อนเพราะว่าร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเหมือนเป็นวันรวมญาติเนาะวันสงกรานต์จะเป็นวันรวมญาติทุกคนเราสิ่งที่พี่ได้อ่านก็คือพี่เห็นว่าในวันสงกรานต์เขาจะไปบริจาคให้คนจนใช่ค่ะใช่ค่ะแก่นู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือจัดทุกปีมันจะเป็นเช่นกันแบบนั้นใช่เช่นกันแบบนี้เลยค่ะเช่นกันแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่ารู้มากนะครับค่ะน่ารู้ก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมกับน้องๆที่เพิ่งพูดถึงระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยในวันตรุษจีนวันปีใหม่สากลหรือว่าวันสงกรานต์มันมีอะไรเช่นกันหรือว่าแตกต่างกันนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมพูดมันครบและมันมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดอย่างขาดอยู่คุณผู้ชมก็สามารถช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.band หรือว่าใครอยากรู้จักน้องๆก็เดี๋ยวจะใส่ไลค์ใส่ Instagram IG ของน้องเขาด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามหรือว่าใครอยากรู้หรือว่าอยากพักงานหรือว่าอยากติดต่อเรื่องงานอะไรที่เวียดนามก็สามารถติดต่อน้องเขาโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลของน้องครับนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากน้องจีและน้องยีราฟที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ